วันนี้นะฮะแล้วก็มาอยู่ในแมปที่ค่อนข้างเจ็ดสัสเช่นเคยนะฮะก็วันนี้เป็นแมปที่มีชื่อว่า Kill Monster to Save a Princess ใช่ไหมจำชื่อไม่ค่อยได้นะเอาเป็นว่าแบบนี้นะฮะก็เป็นแบบที่น่าจะก๊อปมาจากสักแบบนึงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแนวเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันมากเลยนะซึ่งเป็นแมปที่คุณจะต้องผจญภัยในด่านต่างๆนะฮะแล้วก็เก็บเงินมาซื้อของอัปเกรดดาบนะฮะแล้วก็สู้ใหม่อีกรอบแล้วก็เป็นเกมแนวฟาร์มแบบนี้นะฮะแต่ว่าที่พิเศษของเกมนี้คือตัวละครในแมปนี้มันจะค่อนข้างซัสพอสมควรเลยนะก็คือตรง Princess นะฮะอันนี้จะเป็นตัวช่วยต่างๆที่จะช่วยเราเล่นในเกมนะฮะก็เนี่ยหน้าตาแต่ละคนที่แบบโคตรซัสนะฮะเป็นว่าช่างเขาก่อนละกันนะผมจะมาอธิบายล็อบบี้ก่อนก็เราจะมีดาบนะฮะตอนเริ่มต้นเลยซึ่งดาบเนี่ยคุณก็จะสามารถสุ่มได้จากไอ้ตัวพวกนี้นะซึ่งยิ่งตัวแพงดาบก็จะยิ่งดีขึ้นซึ่งดาบเนี่ยจะเปรียบเป็นเหมือนสัตว์นะก็คือเราสามารถเอาดาบเนี่ยเล่มหนึ่งใส่เป็นไพรมารีได้นะเล่มหนึ่งก็คือเป็นดาบที่เราเอาไว้ใช้ถือแบบนี้แล้วก็อีก3เล่มเนี่ยเราสามารถเอากลายเป็นดาบสำรองได้นะก็คือเป็นดาบที่จะลอยอยู่ข้างหลังเราแบบนี้นั่นเองนะซึ่งดาบที่ลอยอยู่ข้างหลังเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฟันแต่ว่ามันก็จะช่วยบัฟดาเมจให้เราด้วยนั่นเองนะฮะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเพรสซิมูเลเตอร์นะฮะแล้วถ้าเกิดเรามีดาบซ้ำเยอะๆนะฮะแล้วก็สามารถเอาดาบเนี่ยมาผสมกันได้ตรงนี้นะเนี่ยเราสามารถฟิวส์ได้ก็คือเอาดาบชนิดเดียวกันเนี่ยมาใส่รวมกันนะฮะมันก็จะกลายเป็นดาบเล่มใหม่ที่แรงขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าผมไม่ทำแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะผมมองว่าซื้อดาบใหม่เนี่ยคุ้มกว่าโอเคเอาเป็นว่านี่คือระบบแทบจะทั้งหมดแล้วของแมปนี้นะฮะคือแมปแบบมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ในเกมเพลย์กันเลยนะฮะก็เอาตัวนี้เป็นตัวช่วยแล้วกันนะคนที่จะมีความสามารถที่ทำให้เราตีเร็วขึ้นนะทำให้เราจะมีโอกาสฟาดมอนได้มากขึ้นโอเคก็เข้าไปเลยรอ10วินะโอเคก็เข้ามาแล้วนะฮะหน้าที่เราคือจัดการในพวกมอนเตอร์นูพวกนี้นะฮะก็ฟันไปฟันให้หมดเลยผมโหดมากฮะผมฟาดมาพอสมควรนะก็เลยวันช็อตได้สบายๆนะแบบนี้คือแบบการวันช็อตนี่สำคัญที่สุดแล้วนะเพราะว่าการวันช็อตเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสตีเราได้น้อยนะทำให้มันจะค่อนข้างง่ายเลยเนี่ยพอวันช็อตได้เนี่ยมันลงมันขนาดนี้ผมก็เลือดลดแค่นิดเดียวเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถึงประมาณเว็บ10กันเลยแล้วกันนะเว็บ9นะฮะเนี่ยเริ่มมีตัวใหญ่แบบว่าใหญ่โคตรๆบักเอกมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังเก่งพอจะวันช็อตพวกนี้ได้นะเรียบร้อยแล้วก็ไปด่านที่10ด่านสุดท้ายด่านบอสก็จะมีตัวพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ต้องฟันให้หมดฟันเข้าไปอย่างเมามันโอเคเอาไม่ตายเหรอโอเคตายโอเคแล้วก็มาถึงด่าน11นะฮะคือผ่านไป10ด่านแล้วนะฮะมันก็จะเปลี่ยนศัตรูนะจะกลายเป็นหน้าตาใหม่ก็คือกลายเป็นป๊อปแคทแทนที่จะเป็นนูฟนะซึ่งก็จะมีเลือดที่เยอะขึ้นแล้วก็ฟันไปด่าน20ด่านสุดท้ายของป๊อปแคทจัดการป๊อปแคทป๊อปแคทโคตรเยอะเลยโอเคป๊อปแคทหมดแล้วแล้วก็ต่อไปนะฮะ21กลายเป็นด่านใหม่กลายเป็นซีกจากดอนะฮะซีกเรียวโอเคฟันไปสบายๆเนี่ยเลือดมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เริ่มมีเลือดแต่ว่าตัวละ30นะโอเคด่าน29แล้วจะไปถึงด่าน30แล้วนะทุกคนโอเคมาถึงด่าน30นะฮะซีกตัวใหญ่เทียบเลยซีกตกงานดอมานะฮะคนเยอะวิ่งเร็วเกินตกงานแล้วก็มาอยู่ในแมปซิมกันนะฮะโอเคด่าน3เบสนะฮะโอ้ my god ป๊อปปี้เพย์ไทม์ใช่ไหมไม่ใช่ดิมันอะไรว่าเรนโบว์เฟนเรนโบว์เฟนเลียวเรียบร้อยเนี่ยเลือดมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะซีกเมื่อกี้เลือด30แต่ว่าไอ้นี่เลือด60ละโอเคด่าน40แล้วผมว่าผมไม่รอดนะเลือดเหลือแค่40อะรอดก็บ้าแล้วถ้าเกิดรอดก็ไม่ใช่คนแล้วนะฮะเรียบร้อยตายแล้วก็จะได้เงินมานะก็เมื่อกี้ตอนเปิดคลิปเนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะผมลืมไปละแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็มีเงินอยู่ 13,000 ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วิลอัพมา1เวลด้วยนะตอนที่เราไปซูมเมื่อกี้ก็ถ้าเกิดเราวิลอัพมานะฮะแล้วก็สามารถกดตรงสตาร์ทได้แล้วก็สามารถอัพสตาร์ทได้นั่นเองนะฮะก็มันจะมีอยู่หลายสตาร์ทด้วยกันนะแต่ว่าสิ่งที่คุณควรจะอัพอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือแอทแทคนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสปีดเนี่ยโอเคสปีดเนี่ยคุณอัพนิดนึงก็ได้เพราะว่าจะได้หนีไอ้พวกนี้ได้นะจะมีเวลาจูกฮิลนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักเนี่ยผมไม่ได้นำให้อัพลักนะเพราะว่า
ลักมันเพิ่มแค่ 0.1% เนี่ยก็ HP นะฮะผมว่าการวันช็อตซอมบี้ให้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดดาบหน่อยแล้วกันนะเปิดสัก2ดาบก็ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะฮะก็เป็น UI ที่ดูมักง่ายมากเลยมันไม่ได้มักง่ายหรอกแต่ว่ามันดูแบบมันดูราคาถูกจัดเลยนะโอเคได้ดาบอะไรมาก็ไม่รู้นะโอ้มีดาบอันนึงดาเมจ52โอเคใช้ได้อยู่ก็ใส่มันเป็นไพรมารีแล้วกันนะเนี่ยใส่เขาเป็นไพรมารีเป็นดาบที่เราใช้ถือแล้วก็เรามีดาบซ้ำค่อนข้างเยอะนะเอาดาบไปตีบวกดีกว่าโอเคตีบวกไปป้อนฟิลส์แล้วก็เอาดาบที่ดาเมจมันเท่ากันเนี่ยมาฟิลรวมกันนะเราก็จะได้ดาบดาเมจ37มาแทนนะซึ่งมันก็ค่อนข้างแรงขึ้นนิดเดียวเองนะตอนนี้ดาเมจแล้วนะฮะเช็คดาเมจตรงนี้นะตีดัมมี่ไปดาเมจ256นะฮะใช้ได้อยู่แล้วก็เกมนี้นะฮะนอกจากที่จะมีระบบเวปอนระบบอาวุธต่างๆเนี่ยก็ยังมีระบบพินเซตนะผมยังอธิบายไม่จบเมื่อกี้พินเซตเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะก็คือไอตัวเนี้ยอย่าใช้ตัวนี้นะฮะก็คือเรากอดเนี่ยเราจะได้ฮิลนะก็คือเขาจะฮิลให้เรานะซึ่งอีกตัวนึงเนี่ยก็คือตัวนี้ที่ใช้ไปเมื่อกี้อันนี้ไม่ต้องกอดนะเขาจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เราแบบอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวฮิลเหมือนกันแต่ว่ามันจะฮิลดีกว่าตัวเมื่อกี้นะเงื่อนไขปลดล็อกแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหรือว่าบางตัวเนี่ยก็คือฆ่ามอนสเตอร์ให้ครบจำนวนที่กำหนดเนี่ยคุณก็จะได้ตัวเข้ามาแต่ถ้าเกิดบางตัวเนี่ยก็จะต้องผ่านเวฟที่กำหนดถึงจะได้ตัวเข้ามาประมาณนี้นะฮะซึ่งพินเซตหลักๆของเกมนี้นะฮะมันจะมีความสามารถอยู่3อย่างก็คืออย่างแรกเลยคือฮิวเมื่อกี้แล้วก็เพิ่มอัตราการโจมตีแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวที่ทำให้เราวาร์ปไปเวฟไกลๆได้นะแบบว่าเมื่อกี้กว่าผมจะไปเวฟที่ผมตายเมื่อกี้มันค่อนข้างนานใช่ไหมถ้าเกิดเราเคยผ่านเวฟไหนที่มันกำหนดแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกพินเซตของเวฟนั้นมานะฮะเราก็สามารถกอดเขาตอนที่เรากำลังจะเข้าด่านเนี่ยแล้วก็จะวาร์ปไปถึงเวฟนั้นได้เลยนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วว่าสมมติตัวนี้นะฮะถ้าเกิดเรากอดเขาเนี่ยเขาจะพาเราไปถึงเวฟ41ทันทีนะฮะเนี่ยสมมติผมกอดเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลยนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดวาร์ปเข้าไปผมจะสลับเป็นตัวตีเร็วนะเรียบร้อยฮะมาแล้วเนี่ยกลายเป็นเวฟซีเบ็ดนะนารูโตะเฉยเป็นด่านนารูโตะนะฮะเนี่ยก็จะเป็นไม้สับโลพินเซตในเกมนี้นะแต่ละตัวมันก็จะช่วยเราค่อนข้างดีเลยแหละโอเคแลกจู่ๆก็แลกเกมออปติไมซ์เกมออปติไมซ์ไงวะเนี่ยไม่ใช่เกมออปติไมซ์ไงหรอกโปโก X4 มันออปติไมซ์ไงเนี่ยมือถือกากโอเคโปโก X4 นะฮะสเปคดีราคาถูกแต่ว่าซอฟต์แวร์ห่วยแตกนะฮะผมบอกไว้เลยนะสำหรับคนที่อยากจะซื้อนะคือซอฟต์แวร์มันแย่มากบางทีเล่นไปก็ค้างหรือว่างงๆนะฮะทำไมเราไม่วาร์ปเหตุใดเราจึงไม่วาร์ปโอ้มันทะลุกำแพงอยู่อ่ะนารูโตะโอ้นารูโตะมันอยู่ข้างหลังกำแพงนี่ฟันเข้าไปเพื่อนโอเคไปบั๊กอยู่หลังกำแพงเห็นไหมวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะดอชคอยเลียวอีก3เวฟเราจะสามารถกดล็อกพินเซตที่วาร์ปเราไปเวฟ60ได้นะแต่ว่าผมว่าเราไม่ถึงนะดูดาเมจมาดิฮะแม่งตีโคตรแรงอะโอ้โหลากก่อนเพื่อนโอ้ตายเรียบร้อยฮะไม่เหลือเป็นยังไงเรื่องการสำหรับเกม Kill Monster to Save a Princess นะฮะก็เป็นเกมแนว RPG ที่เอาจริงมันก็เล่นเพลินนะคือมันมีระบบออโต้ไฟให้ด้วยทำให้ถ้าเกิดคุณว่างๆแล้วคุณแบบอยากจะ AFK สักเกมหนึ่งแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าจะ AFK เกมอะไรเนี่ยเกมนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะเพราะว่ามันก็ช่างเพลินเลยแหละนะบทคลิปที่แบบโอ้โหซัสมากแต่ว่าในเกมจริงเนี่ยแทบไม่มีอะไรเกี่ยวกับความซัสเลยนะฮะมีแค่ทัวร์ปรินเซสเนี่ยที่ซัสนะซึ่งมันก็หน้าตามันก็ธรรมดานะปรินเซสพวกนี้ช่างมันแล้วกันโอเคบ๊ายบายฮะ